ของจริงมักเก็บเป็นความลับไม่เอามาเผยแพร่จะบอกกันปากต่อปากแต่ของปลอมมักจะเอาออกมาเปิดเผยทำเป็นตำราประกาศให้คนอื่นรู้ผมว่านะคือเจ้าของจริงที่ว่าเนี่ยมันเข้าไปถึงลำบากนะมันก็ไม่รู้มันเข้าไม่ถึงไม่รู้จะมาเผยแพร่ยังไงอ่ะแปลว่าเมื่อมันเข้าไม่ถึงของจริงแท้นะฮะมันก็ไม่สามารถเอามาเผยแพร่แบ่งปันได้ไอ้ที่เข้าไม่ถึงเนี่ยมันก็เลยเจอแต่ของไม่แท้เจอแต่ของไม่จริงก็เผยแพร่กันอยู่ร่ำไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นๆๆนะลองให้ความสำคัญในภาษาพวกนี้จากการสื่อสารของลุงเงาะลองดูว่าค่อยๆพิจารณาครับตรงนี้อย่ารีบด่วนตัดสินเพราะว่ามันเนียนฮะมันเนียนมากนะครับละเอียดเนียนนั่นเองครับผมโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับผมยังไม่เป็นคำถามบ้างตรงนี้ของจริงมักเก็บเป็นความลับไม่เอามาเผยแพร่สรุปเลยนะฮะตรงนี้แปลว่าเข้าไปยังไม่ถึงของจริงแท้ไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้จึงเรียกว่าสิ่งนั้นคือความลับบัดนี้นาทีนี้ความลับที่ว่านั้นถูกเปิดเผยแล้วลุงออกนำมาเปิดเผยครับผมของจริงของลับนั่นนะจะบอกว่าจริงในพระเจ้าก็ได้จริงในพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบก็ว่าได้นะลุงออกนำมาเปิดเผยนำมาเผยแพร่ตรงนั้นโอเคนะพอลำดับให้ดีเอาไว้นะครับเดิมมันลับใช่ครับเพราะมันไม่มีใครเข้าถึงไงก็เลยกลายเป็นความลับกลายเป็นของลับความลับคนเข้าถึงแล้วมันไม่มีลับแหละโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันครับ